วันนี้เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังค่ะว่ากิฟย้อมสีคลิปยังไงจากคลิปหน้าตาแบบนี้เป็นแบบนี้และแบบนี้เป็นแบบนี้คลิปนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกจะเป็นการ color grade คลิปเดินป่าจีนซึ่งคลิปนั้นกิฟใช้ DJI Osmo Pocket 3เป็นหลักส่วนครึ่งหลังจะเป็นการย้อมสีคลิปที่กิฟถ่ายด้วย Agency เป็นคลิปนั่งพูดแบบนี้คลิปวันนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Epidemic Sound ค่ะใครที่รอโค้ดส่วนลดอยู่วันนี้มีโค้ดส่วนลดมาแจกค่ะเพราะงั้นอยู่ด้วยกันก่อนโปรแกรมหลักๆที่กิฟใช้เนี่ยคือ Adobe Premiere Pro ค่ะเพราะเป็นโปรแกรมเดียวที่กิฟใช้เป็นวิธีการมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามตำราเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นวิธีที่กิฟใช้และกิฟว่ามันก็เวิร์กสำหรับกิฟเดี๋ยวเราเริ่มกันที่คลิปเดินป่าจีนก่อนเดี๋ยววันนี้กิฟมา color grade คลิปนี้ให้ดูค่ะกิฟทำแต่ละรอบเนี่ยมันไม่เคยซ้ำกันเลยเพราะงั้นมันอาจจะไม่เหมือนในคลิปจีนเป๊ะๆนะคะแต่ขั้นตอนก็คล้ายๆกันนี่แหละคลิปนี้กิฟถ่ายด้วย DJI Osmo Pocket 3ถ่ายด้วย Color Profile D-Log วิธีตั้งค่ากล้องเดี๋ยวกิฟแปะลิงก์ไว้ให้อันนี้คือคลิปสดๆจากกล้องเลยค่ะขั้นตอนแรกเราต้องแปลงจากสีซีดๆ D-Log ให้กลายเป็นสีปกติก่อนวิธีก็คือไปที่ Project คลิกขวาที่คลิป Modify Interpret Footage ไปที่ Color ค่ะเลือก Input LUTอันนี้กิ๊บมีลัดนี้อยู่พอดีเป็นลัดสำหรับแปลงไฟล์ของ DJI โดยเฉพาะใครใช้รุ่นนี้ก็สามารถไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DJI นะคะเรื่องเสร็จก็กดโอเคสีคลิปก็จะสดขึ้นดูเป็นสีปกติมากขึ้นตอนนี้กิ๊บว่าสีมันสดไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแต่งสีเพิ่มอีกเดี๋ยวจะสดเกินกิ๊บก็เลยไปที่ Lumetri Color แล้วก็เลือก Creative แล้วก็ปรับ Vibrance ลงนิดนึงสักประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราใส่ลัดกันลัดก็คือเหมือนพรีเซตแต่งรูปนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าลัดจะเอาไว้ใช้สำหรับวิดีโอลัดที่กิฟใช้ประจำเนี่ยกิฟซื้อมาค่ะมีอยู่3ตัวตัวแรกชื่อ Avondale จาก606ลัดแพ็คอันที่2คือ JW Godox Portra 400แล้วก็อันที่3 Cine T1 Orange เบอร์5ทั้ง3อันเนี้ยเสียตังค์หมดเลยบางอันก็แพงหน่อย1แพ็คเนี่ยมันได้ลัดหลายตัวค่ะแต่ว่าอันนี้คือ3อันที่กิฟชอบใช้วิธีคือกิฟจะสร้าง adjustment layer ขึ้นมาวิธีสร้างก็คือคลิกขวาเลือก new item แล้วก็ adjustment layer เสร็จแล้วกิฟก็จะลาก adjustment layer เนี้ยไปวางทับคลิปแล้วก็ลากให้มันคลุมครบทั้งคลิปจริงๆเราจะใส่รัดกับคลิปโดยตรงก็ได้ค่ะแต่ว่ากิฟชอบใส่แยกใน adjustment layer มันจะได้ไม่ไปยุ่งกับต้นฉบับของเราแล้วตอนนั้นก็ไปที่ Lumetri Color ถ้าใครหาหน้าต่างเครื่องมือไหนไม่เจอเนี่ยสามารถไปกดเปิดได้ที่ window นะคะก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้กดเลือกแล้วเราก็ไปที่ Creative Look แล้วก็เลือกลัดที่เราโหลดมาที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราลอง Teal and Orange เบอร์5กันตัวเนี้ยสีมันจะจัดจ้านหน่อยเราสามารถเลือกปรับความสดของลัดเราได้ที่สไลเดอร์นี้ค่ะ Intensity ลากสุดก็ได้หรือจะลากแผ่วก็ได้คิดว่าสักประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราลองผสมลัดอีกตัวนึงค่ะคิดก็ลาก Adjustment Layer มาอีกชั้นนึงแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าไปเลือกลัดอีกตัวรอบนี้เดี๋ยวเราใช้ตัว Godox Portra มาไว้ชั้นบนวิธีนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องตามตำราสักเท่าไหร่แต่ว่ากิฟทำแล้วกิฟว่ามันเวิร์กก็เลยทำมาตลอดเลยลัดตัวนี้จะติดเขียวแล้วก็คอนทราสต์ค่อนข้างจัดค่ะก็เดี๋ยวกด intensity ลงมานิดนึงเมื่อกี้ก็ไปปรับนู่นนี่นั่นต่อตรง basic correction อันนี้ปรับเหมือนรูปถ่ายอะค่ะปรับ exposure ปรับ contrast shadow highlight อะไรพวกเนี้ยอันนี้เอาจริงๆก็คือปรับตามชอบใจได้เลยกิฟอยากให้สีมันสดขึ้นอีกนิดนึงกิฟก็เลยลงไปที่ creative แล้วก็ดึง vibrance ขึ้นอ่ะสักประมาณนี้สีก็จะสดใสขึ้นหน่อยแล้วตอนนี้คิดว่าเมฆสีขาวตรงท้องฟ้ามันติดส้มไปหน่อยเราสามารถปรับสีเงากับไฮไลท์ได้ที่วงกลม2วงนี้ค่ะเราจะปรับสีขาวเนาะเพราะงั้นเราก็ไปปรับวงไฮไลท์ตอนนี้มันติดส้มๆเหลืองๆเพราะงั้นเราก็ดึงไปที่ฝั่งตรงข้ามสีฟ้าๆมันก็จะเหลืองน้อยลงแล้วพอดูออกไหมคะอันนี้ before อันนี้ after ฟ้าขึ้นมานิดนึงต่อไปคิดอยากปรับสีหญ้าค่ะตอนนี้หญ้ามันเหลืองไปหน่อยจริงๆสีของจีนมันก็แบบนี้แหละแต่กิฟอยากให้มันเป็นฟิลเขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำเราสามารถเลือกปรับเฉพาะสีได้ด้วยเครื่องมือ HSL ค่ะกิฟก็จะไปจิ้มเลือกสีเหลืองเสร็จแล้วมันจะมีสไลเดอร์3อันนี้ที่เอาไว้ให้เราเลือกเฉพาะสีที่เราต้องการจะปรับจริงๆไม่ให้มันกินไปโดนส่วนอื่นแถวบนสุดเนี่ยมันจะเป็นสีทั่วไปสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เลือกตรงนี้ส่วนแถวที่2จะเป็นความสดของสีค่ะว่าเราอยากจะเลือกสีช่วงความสดไหนส่วนแถวสุดท้ายก็จะเป็นความเข้มของสีค่ะว่าเราอยากจะเลือกโซนที่เป็นสีเข้มหรือโซนที่เป็นสีอ่อนกิฟก็จะปรับ3แถวเนี้ยจนกว่ามันจะเลือกเฉพาะโซนที่กิฟต้องการจะแต่งใช้ครั้งแรกอาจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าลองปรับเล่นดูเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงตรงคำว่า denoise กับ blur เนี่ยกิฟจะเลือกประมาณกลางๆค่ะเพื่อให้ขอบมันเบลอขึ้นเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ปรับสีได้ตามชอบใจเลยค่ะใครจะถนัดจิ้มสีในวงกลมก็ได้หรือจะใช้สไลเดอร์ด้านล่างก็ได้ฟังก์ชันนี้กิฟใช้บ่อยมากอันนี้เดี๋ยวเราดึงแค่ให้เป็นสีเขียวขึ้นยาจะได้ดูชุ่มฉ่ำขึ้นหน่อย
ตอนนี้กิ๊บโอเคกับภาพรวมแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่ามุมขวาล่างเนี่ยที่เป็นเสื้อสีดำเนี่ยมันเข้มไปนิดนึงเดี๋ยวกิ๊บจะใช้เทคนิค masking ค่ะก็คือปรับเฉพาะโซนแล้วก็ไปที่เอฟเฟคเสิร์ชคำว่า lumetri color แล้วก็ลากมาใส่เลเยอร์คลิปของเราตรง effect control ก็จะมี lumetri color เพิ่มมาอีกเลเยอร์นึงกิ๊บก็จะเลือกวงกลมค่ะแล้วก็มาวาดตรงแถวๆมุมที่เสื้อดำๆเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปที่ feather แล้วก็เลือกให้มันฟุ้งขึ้นเส้นประตรงวงกลมเนี่ยก็จะเป็นรัศมีความฟุ้งหลังจากนั้นกิ๊บก็ไปที่ basic correction แล้วก็ดึง shadow ขึ้นนิดนึงทีนี้ไม่ว่าเราจะแต่งอะไรมันก็จะอยู่แค่ในวงกลมนี้แหละอ่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้สเต็ปต่อไปกิ๊บทำบ้างไม่ทำบ้างก็คือทำให้สีดำมันไม่ติดเขียวค่ะอย่างตอนนี้ดูตรงเสื้อเนี่ยจะเห็นว่ามันติดเขียวแบบชัดเจนมากเป็นเพราะว่ารัดที่เราใส่เราจะทำให้มันเขียวน้อยลงค่ะให้มันดูเป็นสีเทาสีดำกลางๆวิธีก็คือไปที่ Effect แล้วก็ลาก Lumetri มาใส่ Adjustment Layer ชั้นบนสุดหลังจากนั้นก็ไปที่ HSL เทคนิคเหมือนเดิมเลยเราจิ้มเลือกแค่สีที่เราต้องการอย่างในกรณีนี้คือสีฟ้าอมเขียวเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการทั้งหมดเราต้องการแค่ส่วนที่เข้มที่สุดกิ๊บก็เลยไปที่สไลเดอร์อันล่างสุดแล้วก็ลากให้มันไปทางซ้ายเอาแค่เฉพาะตรงสีเข้มๆพอจิ้ม denoise กับ blur ให้ขอบมันเบลอขึ้นนิดนึงหลังจากนั้นก็ไปที่ saturation แล้วดึงลงสีดำที่มันติดเขียวมันก็จะดูเป็นเทาๆดำๆแบบกลางๆและอันนี้มันยังแอบติดเขียวนิดนึงเดี๋ยวเพิ่มขอบเขตหน่อยอ่ะสักประมาณนี้อันนี้ before อันนี้ after พอดูออกไหมคะเสร็จแล้วค่ะ before afterว่าไปมันก็ดูปลอมเหมือนกันนะแต่ว่าเอาสวยอะเราชอบอะหลายคนคอมเมนต์ว่าคลิปเดินป่าจีนมูดดีมากกิ๊บก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุ้มเหนื่อยแล้วที่เดินไปแต่นอกเหนือจากโทนสีแล้วสิ่งที่กิ๊บใช้เวลานานมากในการเลือกก็คือเพลงค่ะเพราะเพลงนี่แหละคือตัวสร้างมูดที่มองไม่เห็นซึ่งเพลงและ sound effects ที่กิ๊บใช้มาจากเว็บ Epidemic Sound ค่ะ Epidemic Sound มีเพลงและ sound effects ให้ใช้เยอะมากในคลิปนั้นน่ะมันมีอยู่ท่อนหนึ่งที่กิ๊บแบบชอบมากและดูหลายรอบมากๆก็คือวันที่กิ๊บนั่งม้าแล้วไปถึงทะเลสาบคือกิ๊บอยากได้มูดแบบเจ้าหญิงดิสนีย์ใช่ป่ะกิ๊บก็เลยเสิร์ชคีย์เวิร์ดคำว่า classical และตอนตัดกิ๊บก็ตั้งใจให้ท่อนฮุกมันขึ้นมาพร้อมๆกับทะเลสาบเนี่ยตอนตัดในกิ๊บดูตรงนี้หลายรอบมากแล้วทุกครั้งที่ดูก็จะแบบขนลุกอ่ะชอบอ่ะคือเพลงมันใช่เพลงมันคือมูดที่ถูกต้องเดี๋ยวเราลองใส่เพลงแนวอื่นดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นป่ะอารมณ์มันเปลี่ยนเลยเชื่อว่าแต่ละคนอ่ะถ้าทำคลิปก็จะมีมูดที่ตัวเองต้องการจะสื่ออยู่ Epidemic Sound มีให้ทุกมูดแถมเรายังสามารถดาวน์โหลดสเต็มหรือว่าแยกชิ้นเครื่องดนตรีได้ทำให้เราสามารถเอามาเล่นตอนต่อๆได้เยอะขึ้นแล้วถ้าใครใช้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องลิขสิทธิ์เลยสามารถโพสต์ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียถ้าใครสนใจนะคะสเต็ปแรกกดที่ลิงก์ด้านล่างสเต็ปที่2ตอนที่สมัครใส่โค้ด GIP 25จะได้ส่วนลด 25% สำหรับการสมัครรายปีคุ้มมากโค้ดนี้สามารถใช้ได้แค่1สัปดาห์หลังจากวันที่โพสต์คลิปนี้เพราะงั้นใครสนใจอยู่ให้ไวให้ไวพาร์ทต่อไปจะเป็นพาร์ทที่กิ๊บย้อมสีคลิปจากกล้อง A7C2 ค่ะวิธีตั้งค่ากล้องเนี่ยกิ๊บเคยทำคลิปไปแล้วก่อนจะดูคลิปนี้ก็ย้อนไปดูคลิปนั้นก่อนได้อันนี้กิ๊บ import ลากคลิปมาใส่ไว้ตรงโปรเจกต์รอไว้แล้วแล้วก็มีคลิปหนึ่งอยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยขั้นตอนแรกเราก็จะแปลงคลิปจาก4:4แบบนี้ให้เป็นสีปกติก่อนวิธีก็เหมือนเดิมนะคะไปที่โปรเจกต์แล้วก็เลือกไฟล์ทั้งหมดคลิกขวา modify interpret footageแล้วก็ไปที่ color เหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราไปที่ override media color space แล้วก็เลือก Sony S-Log S-Gamut Cine แต่ว่าถ้าตอนถ่ายใครใช้ตัวอื่นก็เลือกตามที่ตั้งค่าในกล้องไว้นะคะสีก็จะดูเป็นสีปกติแหละขั้นตอนต่อไปเราจะปรับพวกความสว่างพวก contrast พวก basic ทั่วไปเนี่ยแหละขั้นตอนเนี้ยส่วนใหญ่กิ๊บจะปรับที่คลิปโดยตรงเลยค่ะก็ไปที่ lumetri color แล้วก็ปรับตามชอบใจอย่างอันนี้กิ๊บว่ากิ๊บอยากจะเพิ่มให้คอนทราสต์มันจัดขึ้นนิดนึงก็ดึงคอนทราสต์ขึ้นดึงไฮไลท์ลงนิดนึงดึงชาร์เดอร์ลงหน่อยปรับนู่นปรับนี่เอาจนกว่าจะพอใจจริงๆมันมีวิธีที่ถูกต้องตามตำราอยู่ค่ะแต่ว่ากิ๊บก็ไม่ทำตามตำรานะเอาแบบดูสายตาตัวเองเป็นหลักสเต็ปต่อไปกิ๊บจะแก้สีค่ะคลิปนี้สีไม่เพี้ยนเท่าไหร่แต่ว่าบางทีถ่ายมาแล้วมันติดเขียวบ้างติดส้มติดม่วงอะไรแบบนี้เราก็จะแก้กันสเต็ปนี้ซึ่งมันก็มีหลายวิธีวิธีแรกก็คือใช้ที่ดูสีตรงนี้ค่ะไปจิ้มตรงที่มันควรจะเป็นสีเทาหรือสีดำหรือสีขาวแต่อันนี้กิ๊บจิ้มแล้วมันออกเขียวเบอร์เวิร์กแหละไหนลองจิ้มตรงไมโครโฟนบ้าง
้าวส้มกว่าเดิมก็ไปเวิร์กเหมือนกันเดี๋ยวลองอีกทีปึ๊บอ่ะอันนี้คิดว่าดูธรรมชาติขึ้นแหละใครตาแม่นๆจะปรับตรงสไลเดอร์เองก็ได้นะคะอีกวิธีที่กิ๊บใช้บ้างนานๆทีก็คือใช้เครื่องมือ Lumascope กับสีผิวค่ะวิธีคือไปที่ Effect Control ตรง Opacity จิ้มรูปปากกาแล้วก็วาดเลือกบริเวณที่เป็นสีผิวค่ะเอาแถวๆนี้แล้วกันประมาณนี้เราก็จะเห็นแค่สีผิวที่เราเลือกไว้หลังจากนั้นก็ไปที่ Lumascope เหมือนเดิมถ้าใครไม่มีหน้าต่างนี้ก็ไปที่ Window แล้วก็เลือก Lumascope ค่ะอันหลักๆที่เราจะใช้คือวงกลมนี้ถ้าเกิดว่าของใครไม่มีก็คลิกขวาแล้วเลือก Vector Scope วงกลมมันก็จะขึ้นมาแหละเส้นขาวๆบางๆอันเนี้ยคือเส้นสีผิวค่ะตอนเนี้ยกราฟมันตรงเส้นแปลว่าสีผิวอะตรงอยู่แล้วแต่ถ้าเราปรับทินหรือ Temperature กราฟตรงนี้มันก็จะขยับปรับไปทางม่วงมันก็จะเบขวาปรับไปทางเขียวมันก็จะเบซ้ายแล้วก็แค่ต้องปรับให้มันใกล้เคียงกับเส้นสีขาวมากที่สุดปัญหาที่กิ๊บเจอก็คือมันน่าจะเป็นสีผิวฝรั่งหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าพอปรับให้ตรงเส้นเป๊ะๆทีไรเนี่ยหน้ามันชมพูเกินทุกทีเลยวิธีเอาสามเหลี่ยมตรงนี้ออกก็คือกลับไปที่ Effect Control แล้วก็เลือก Mask คลิกขวาแล้วก็กดเคลียร์ดูดิมันออกชมพูแบบชมพูอ่ะเดี๋ยวเราลองใหม่กด Undo ส่วนตัวกิ๊บเป็นคนผิวติดสีเขียวนิดนึงดังนั้นกิ๊บก็เลยจะชอบปรับให้มันเบ้ออกจากเส้นสีขาวเนี้ยไปทางสีเขียวนิดนึงเดี๋ยวเราเอากรอบสามเหลี่ยมออกว่าเป็นไงกลับไปที่ Effect Controlmask คลิกขวาเคลียร์เนี่ยกี้ว่าดูธรรมชาติแหละสีผิวแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะต้องลองปรับดูเอาที่ตามองว่ามันไม่แปลกก็โอเคแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่รัดกันค่ะกิ๊บก็ใช้ตัวเดิมๆที่บอกไปนี่แหละ3ตัวนั้นน่ะวนๆเริ่มด้วย project คลิกขวา new item adjustment layer กดโอเคแล้วก็เอา adjustment layer เนี่ยลากมาคลุมคลิปขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะไม่ต่างกันเลยกดเลือก adjustment layer ในไทม์ไลน์หลังจากนั้นก็ไปที่ lumetri color creative look browse แล้วก็ไปเลือกรัดสำหรับในห้องเนี่ยส่วนตัวกิ๊บจะชอบใช้รัดอวอนเดลค่ะมันจะออกวอร์มๆซีดๆนิดนึงกิ๊บว่ามันดูอบอุ่นดีอ่ะใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าลากสุดจะเป็นอย่างนี้เอาสักกลางๆค่อนไปทางน้อยสักประมาณนี้แล้วกันกิ๊บชอบผสมรัด2ตัวเพราะงั้นเดี๋ยวเราเอา adjustment layer มาเบิ้ลอีกชั้นหนึ่งลากให้คลุมจิ้มเลือกเลเยอร์นี้แล้วก็ไปที่ creative เลือกGodak Portra 400กิ๊บชอบใช้2อันนี้ผสมกันมากค่ะคิดว่าสุดว่าสีมันสวยมากตัวนี้มันจะติดเขียวหน่อยแล้วก็คอนทราสต์ค่อนข้างจัดเดี๋ยวลองสไลด์ให้ดูประมาณนี้ค่ะมันจะจัดๆแบบนี้เดี๋ยวปรับให้มันบางลงนิดนึงประมาณนี้แล้วกันกิ๊บวกมาที่ Basic Adjustment แล้วก็ปรับ Temperature กับ Tint เพิ่มนิดนึงค่ะอันนี้คือแล้วแต่คลิปเลยแต่ละคลิปจะไม่ซ้ำกันเลยกิ๊บก็เลยไม่สามารถบอกสูตรเป๊ะๆได้เหมือนกันเรียกว่าทำตามฟิลล้วนๆกิ๊บก็จะปรับนู่นนี่นั่นใน Adjustment 2อันนี่แหละค่ะใครที่ชอบภาพให้มันเฟดๆเหมือนภาพฟิล์มเนี่ยก็ไปที่ Creative คำว่า Faded Film ก็คือสไลด์ไปภาพมันก็จะเฟดขึ้นกิ๊บว่าเอาสักประมาณนี้พอและเยอะไปมันดูปลอมกิ๊บอยากให้เงามันติดสีเขียวขึ้นอีกนิดนึงเพราะภาพรวมตอนนี้มันค่อนข้างส้มเนาะเราสามารถปรับโทนสีเงาและไฮไลท์ได้ที่2วงนี้ค่ะอย่างวงชาโดว์เนี่ยกิ๊บลองดึงให้ดูเอฟเฟกต์มันประมาณนี้กิ๊บดึงนิดเดียวพอนิดเดียวจริงๆให้มันไปทางสีเขียวแค่นี้เองแบบน้อยมากๆขั้นตอนใส่รัดก็จะจบประมาณนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่กิ๊บเลือกปรับเฉพาะบางสีแหละอย่างตอนนี้กิ๊บว่าสีชัดไม้ด้านหลังมันสดมากสดไปสำหรับกิ๊บเราสามารถเลือกปรับเฉพาะสีไม้ด้วยเครื่องมือ HSL กิ๊บก็เลือก Adjustment Layer อันบนสุดเนาะตรง Lumetri Color ก็ไปที่ HSL จิ้มสีแดงแล้วก็ปรับสไลเดอร์3อันเนี้ยให้มันโดนชั้นหนังสือด้านหลังแถวบนคือสีแถวที่2คือความสดแถวที่3คือความเข้มปรับไปจนกว่ามันจะเหลือแค่โซนสีที่เราต้องการอ๋อลืมบอกไอ้ติ่งแหลมๆที่เป็นแถวล่างเนี่ยค่ะมันเอาไว้เก็บรายละเอียดนะถ้าดึงให้มันแหลมขึ้นมันก็จะเก็บรายละเอียดสีขึ้นอีกนิดนึงอย่าลืมมาปรับตรง Denoise กับตรง Blurขอบมันจะได้ดูฟุ้งๆไม่ดูแข็งเราจะนั้นก็มาปรับสีด้านล่างค่ะทีนี้ไม่ว่าเราจะปรับอะไรมันก็จะปรับแค่โซนสีที่เราเลือกไว้แหละอันนี้กิ๊บอยากให้มันซีดลงเนาะกิ๊บก็ดึง saturation ลงเห็นไหมเอฟเฟกต์มันจะประมาณนี้เอาให้ซีดลงนิดนึงพอเดี๋ยวลองดึงไปทางสีฟ้าหน่อยมันตรงข้ามกับสีเหลืองมันจะได้ดูสดน้อยลงลดคอนทราสต์ลงอีกหน่อยประมาณนี้แล้วถ้าเราอยากจะปรับสีอื่นเพิ่มขึ้นอีกแล้วทำยังไงตอนนี้กิ๊บไม่ชอบสีเหลืองของไม้ตรงนี้กิ๊บรู้สึกว่ามันดูไม่เข้าพวกกิ๊บอยากให้มันดูออกส้มเพื่อจะได้กลมกลืนกับไม้ทางขวาอีกหน่อยวิธีก็คือเพิ่มเลเยอร์ Lumetri Color อีกอันหนึ่งค่ะด้วยการไปที่ Effects ตอนนี้กิ๊บไม่มีหน้าต่าง Effects ก็เลยไปที่ Window กด Effects ก็จะขึ้นมาแล้ว Search คำว่า Lumetri Color ลาก Lumetri Color ไปใส่ Adjustment Layer อันบนสุด
เราก็จะสามารถใช้ HSL กับสีอื่นได้แล้วมันอาจจะมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้ก็ได้นะคะแต่กิ๊บชินวิธีนี้ไปแล้วรอบนี้กิ๊บลองเอาตัวที่ดูดสีเนี่ยไปจิ้มไม้ตรงนั้นเลยแล้วก็ปรับจนกว่ามันจะโดนสีตรงไม้ที่เราอยากจะปรับประมาณนี้อย่าลืมปรับเบลอเสร็จแล้วก็ไปดึงให้มันติดม่วงขึ้นอ่ะดูออกไหมนี่ beforeนี่ after เดี๋ยวดึง saturation ลงนิดหนึ่งจากเหลืองๆตอนนี้ดูเป็นไม้ชิ้นเดียวกับไม้ทางขวาแล้วที่จริงไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีคลิปเห็นแล้วมันก็ขัดตานิดหนึ่งก็เลยขอหน่อยแล้วกันเสร็จแล้วค่ะอันนี้ before อันนี้ after ขั้นตอนอาจจะดูเยอะนิดนึงนะแต่ว่าทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชินเองหรือจริงๆอาจจะไม่ต้องทำเยอะขนาดนี้ก็ได้อันนี้คลิปก็สนุกของคลิปเองจะเห็นว่าขั้นตอนรวมๆมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละคลิปเนี่ยก็อาจจะปรับนู่นปรับนี่ไม่เหมือนกันก็หวังว่าจะได้เอาไปใช้กันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืม Epidemic Sound มีโค้ดส่วนลดให้ไวไม่ได้มีบ่อย